สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ก็จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับโอนิกิริไข่กุ้งมายองเนสของอีซี่โกนะครับตัวนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับใน 7-Eleven ก็เดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างอย่างแรกอ่านส่วนประกอบกันก่อนนะครับว่าเป็นอะไรกันบ้างอย่างแรกก็คือข้าวสวยญี่ปุ่น 83% ไข่กุ้งวงเล็บไข่ปลาคืออะไรสรุปมันคือไข่กุ้งหรือไข่ปลาครับอ่านคิดง่ายๆแล้วกันเป็นไข่ปลาเพราะว่าไข่กุ้งวงเล็บไข่ปลาจะเป็นปลาก็ปลาเป็นกุ้งก็กุ้งดิแล้วก็เขียนว่ามายองเนสนะครับ 16% แล้วก็สาหร่ายห่อข้าวปั้น 1% โอเคครับแล้วก็มีพวกวัตถุปรุงรสโอเคคราวนี้ก็มาแกะกันนะครับมาแกะชิมกันวิธีการแกะไหนโอเคเขาบอกว่าดึงจากด้านนี้ลงมานะครับแนวนี้ตืดมาด้านนี้เสร็จแล้วก็ดึงด้านข้างออกนะฮะปึ๊บโอเคด้านข้างออกมาก็เป็นข้าวปั้นสามเหลี่ยมที่สวยงามนะครับเสร็จแล้วโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยอย่างแรกนะครับที่กัดลงไปอ่ะก็ถือว่าเขาทำได้ดีนะเพราะว่าสาหร่ายค่อนข้างเรียบกรอบกรอบเสร็จแล้วนะครับกัดเนื้อในเนี่ยมันจะเจอกับเนื้อข้าวและจากนั้นเนี่ยก็เข้ามาเป็นเนื้อของไข่กุ้งมันวงเล็บไข่ปลามันคงจะเป็นไข่ปลาแต่ทำสีกุ้งเลยก็มาเจอตรงนี้นะครับในส่วนที่เป็นเนื้อแต่คราวนี้ไอ้ส่วนที่เป็นเนื้อของพวกไข่เนี่ยมันไม่ใช่จำนวนเยอะถ้าเกิดเราดูตาตรงนี้นะครับแต่ว่าเวลากัดไปเนี่ยมันก็จะมีแบบกรุบๆกรอบๆอยู่แล้วก็จะมีรสชาติความเปรี้ยวหวานของมายองเนสครับก็ถือว่าได้รสสาหร่ายที่มีความจืดนิดนึงนะครับของข้าวสาหร่ายมีความเค็มนะครับแล้วก็มีความเปรี้ยวหวานของมายองเนสก็คือถือว่าทำได้ลงตัวอย่างนึงนะครับถือว่าทำได้แต่ว่าในเรื่องของไข่เนี่ยยังกัดแล้วเนื่องจากมันเป็นไข่อันเล็กครับแล้วก็ปริมาณของไข่เนี่ยมันไม่ได้เยอะก็เลยไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่ถามว่าอร่อยไหมก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดไข่เนี่ยก็ให้มันปริมาณมากกว่านี้ได้ความกรุบของเนื้อไข่ที่มันมีอยู่ในปากอ่ะมันจะมากกว่านี้มันก็จะอร่อยกว่านี้แต่ว่านี่มันนะ27 บาทก็ได้ประมาณนี้แหละแล้วก็เข้าใจอยู่นะครับก็โอเคครับก็ถือว่าทำใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการคือแต่ถ้าเกิดใครที่ไปกินพวกฟูจิอะไรมาแล้วเรามากินนี้เราจะรู้สึกว่ามันจะอร่อยน้อยกว่าเพราะว่าตรงที่เป็นไส้เนี่ยเขาจะให้มากกว่าเดี๋ยววันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับของ27 บาทก็ได้ประมาณเนี้ยก็ถือว่าอร่อยใช้ได้ตามราคานะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ไปในเพียงเท่านี้ครับผม